พวกเราโชคดีด้วยครับที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าพูดแบบนี้พวกเราทุกคนก็โชคดีกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าใครในนี้ที่โชคดีที่สุดก็น่าจะเป็นพี่กันทำไมล่ะครับก็พี่กันเป็นคนที่กับพี่ซูซี่นานที่สุดในหมู่พวกเราแหมแหมแหมเก็บรายละเอียดมาดีๆเลยนะโซ่เนี่ยใช่ดีจังเลยเนาะเล่นเรื่องแรกก็ได้รางวัลเลยอะแตกต่างกับนักแสดงบางคนเล่นมาตั้งหลายเรื่องแล้วแต่ยังไม่เคยมีเมตตาชื่อเข้าชิงรางวัลเลย